หลังจากที่สูญเสียคุณแม่ยุรพรแม็กอินทอสเนี่ยนะฮะคุณแม่ของพี่แหม่มกับพี่วิลลี่เนี่ยนะครับต้องบอกว่าในระหว่างที่พักผ่อนอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับในช่วงบ่ายของวันที่9เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะฮะต้องบอกว่าวันนี้ได้พูดคุยกับพี่แหม่มนะครับกับการวงสวงละครสาบซ่อนรักถามสภาพจิตใจหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงพี่แหม่มแคทริยาบอกว่าตอนนี้งานของคุณแม่เรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้แจ้งทุกคนไปทั่วถึงเพราะว่าเกรงใจเป็นช่วงงานระหว่างโควิดด้วยสภาพจิตใจต้องบอกว่าโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันเขากับพี่วิลลี่นะฮะเรียกว่าทำใจยากครับงานนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเราไปฟังเสียงพี่แหม่มก่อนนะฮะกับการแสดงความอาลัยด้วยครับหันหน้ามองหน้าพี่วิลลี่อ่ะก็พยายามจะเอนเตอร์เทนกันไปเนาะให้มันแบบอ่ะเราต้องคิดซะว่าแม่ไปสบายคุณแม่มีความสุขแม่มีบุญมากแต่เราช็อกไงเพราะว่ากระทันหันวันแรกก็โอ้โหทั้งสองคนพี่น้องก็สนิทกับแม่ที่สุดแล้วก็รักแม่ที่สุดนะเนาะก็ร้องรู้จะร้องยังไงแล้วก็แบบมันก็อยู่อย่างทุกวันนี้ก็ยังร้องอยู่นะคะพอเราอยู่เงียบๆคนเดียวเราจะโทรหาอย่างเงี้ยมันก็ยังร้องอยู่แต่ว่าชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปเอาจริงๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับกับลูกชายคนโตน้องแม็กเนี่ยหลายคนอยากจะเฮ้ยดันเข้าวงการเธอหล่อมากพี่แม่บอกว่าอย่าไปชมเขาเยอะเดี๋ยวเขาเหลิงเออนี่คุณแม่บอกอย่างนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าถามว่ากังวลเรื่องสาวๆไหมไปฟังเสียงคุณแม่แหม่มเลยครับโตยิ่งหล่อค่ะขอบคุณค่ะก็ได้แม่เนาะว้าไม่ใช่พูดเล่นได้แม่ได้ลูกมาขอบคุณค่ะก็ขอบคุณมากพี่ว่าเด็กสมัยนี้ก็หน้าตาดีหมดแหละลูกเราหล่อไหมครับลูกเราหล่อไหมก็พอใช้ได้อย่าไปชมอย่าไปชมเยอะทำไมอ่ะอย่าไปชมเยอะอยู่นางเหลิงมันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตมันไม่ใช่ที่สุดในชีวิตคือหล่ออย่างเดียวไม่พอเราต้องเป็นคนดีด้วยเรียนหนังสือด้วยใช่ไหมมีใจอบอ้อมอารีด้วยแต่เขาบอกว่าอยากให้เป็นเจดันเข้าวงการอะไรอย่างเงี้ยใครจะดันมีคนชวนแม่ไม่ดันแม่บอกเรียนหนังสือก่อน